แต่ก่อนอื่นนะก่อนที่จะคุยอะไรไปประมาณนี้เราพร้อมไหมพร้อมด้วยกายพร้อมด้วยใจไหมเพื่อร่างกายพร้อมแต่จิตใจยังไม่พร้อมร่างกายพร้อมแต่จิตใจไม่พร้อมเองร่างกายพร้อมหมายว่าร่างกายอยู่นี่แหละเรื่องพร้อมร่างกายพร้อมนี่คือร่างกายมาอยู่นี่แล้วเพราะว่าหายในช่วงเนี้ยคุณไปไหนไม่ได้แล้วนะคุณไปไหนไม่ได้นะคุณจะต้องอยู่ที่นี่ใช่ไหมร่างกายพร้อมแต่ในเวลาเดียวกันจิตใจพร้อมไหมแน่ใจอย่างอยู่จิตใจพร้อมเพราะว่าจิตใจพร้อมนี่หมายความว่ายังไงพร้อมที่จะถ้าจิตใจพร้อมที่จะเรียนรู้ว่าเขาสอนอะไรเขาแนะอะไรเขาพาทำอะไรนี่ก็จิตใจพร้อมนะแต่ถ้าใจไม่พร้อมนะตัวอยู่นี่แต่ใจห่วงบ้านห่วงบ้านที่บ้านจะเป็นยังไงใครจะอยู่ใครจะดูแลเราต้องจากมาตั้งหลายวันโทรศัพท์ก็ไม่ได้ใช้ด้วยแล้วจะเป็นยังไงอีกการงานหน้าที่อันนี้เราจิตใจยังไม่พร้อมตัวอยู่แต่จิตใจยังไม่อยู่จิตใจยังไม่กลับมาอยู่กับตัวเองอ่ะอันนี้เรายังไม่พร้อมนะเป็นประเภทไหนมากระหว่างสองประเภทถ้าพร้อมนะใจอยู่นี่คายจิตใจคายอยู่นี่จิตใจก็จะอยู่ที่นี่ด้วยประเภทแรกประเภทที่สองนี่ยังไม่รู้คือเป็นทั้งสองอย่างเลยพร้อมแล้วนะแต่บางครั้งคล้ายๆกับเวลาเรามาอยู่ที่นะแล้วเรามาทำเนี่ยปุ๊บเนี่ยในเบื้องต้นในเบื้องต้นจริงๆอะเราบางครั้งถ้าเราไปคุยอาตมาไปคุยกับบางครั้งไปคุยกับโยมที่เป็นคฤหัสถ์อยู่ที่บ้านนะบางทีเราจะเอาสิ่งดีๆไปคุยอะแต่เขาไม่รู้สึกเรื่องนี้หรอกด้วยเราจะคุยปุ๊บอะสมมติเอาอย่างไงไปคุยกับที่บ้านเนี่ยนะพอคุยได้ธรรมะหน่อยเนี่ยลูกคนนั้นมันติดนี่คนนี้ติดนี่คนนู้นไปยืมก็คนนั้นมันต้องแก้ไขโอ้โหคือความพร้อมในการที่จะสนใจเรื่องนี้ไม่มีอ่ะคุยไปมันก็จะไม่เข้าใจกันไม่เข้าใจกันเลยต้องก็ต้องให้เราฟังการระบายทุกข์ของเขาแล้วก็ฟังไปออกต้องฟังก่อนถึงจะได้แต่ว่าข้อนี้นี่ไม่ได้เน้นการฟังแต่ก็มีการฟังนะแต่ไม่ได้เน้นการฟังแต่เน้นการทำเน้นภาคลงมือมากกว่าการฟังเน้นทางการลงมือภาคปฏิบัติมากกว่าการฟังคำบรรยายจะต่างนะเพราะว่าบางครั้งที่ดีก็จะมีการฟังคำบรรยายเยอะแต่เช้ากับวันเย็นแต่ที่นี่จะมีแค่ช่วงเช้ากับช่วงเย็นแต่ช่วงกลางวันเนี่ยก็จะมีภาคปฏิบัติภาคลงมือและลงมือในช่วงนี้นี่สนุกมากๆเลยแหละสนุกยังไงร้อนด้วยนะแมลงด้วยแล้วเมื่อร้อนแล้วแมลงแล้วทีนี้ข้างในมันจะเป็นยังไงมันจะตามมาหมดหงิดด้วยเบื่อด้วยอยากกลับบ้านด้วยลังเลด้วยสงสัยด้วยจะได้อะไรด้วยมันจะตามมาหมดเลยแต่ถ้าภาวะถ้ามันอยู่สบายๆมันจะคิดอีกอย่างสังเกตนะถ้าว่าอยู่เย็นๆอยู่สบายๆมีที่นั่งที่นอนดีๆเราจะคิดในแบบโอ้อยู่ที่นี่มีความสุขอยู่ที่นี่มีความสบายอยู่ที่นี่มีความโปร่งโปร่งอยู่ที่นี่ไม่มีความยุ่งยากวุ่นวายเลยเห็นไหมบรรยากาศต่างทำให้จิตต่างไหมความคิดต่างไหมอารมณ์ต่างไหมเราต้องเข้าใจต้องรับมือมันดีๆนะเตรียมไว้ก่อนนะทุกคนต้องเตรียมใจรับมันที่ก่อนว่าเราต้องเจอสิ่งเหล่านี้นะแต่การเจอสิ่งเหล่านี้มันทำให้อะไรเมื่อการเจอกับสิ่งเหล่านี้ทำให้เราเป็นยังไงเมื่อการเจอกับเรื่องราวส่วนสังเกตไหมคนที่เจอกับเรื่องราวที่มันทุกข์ยากลำบากแล้วก้าวข้ามมันได้คนนั้นจะเป็นยังไงจะเติบโตขึ้นทางด้านจิตวิญญาณไหมใช่ไหมแต่คนไหนที่ว่าเจอแต่เรื่องดีนะพอไปเจอเรื่องไม่ดีปุ๊บอ่ะมันไม่เติบโตอ่อนแอเลยในการที่จะเจอกับเรื่องราวที่มันเป็นธรรมชาติธรรมชาติก็มันจะมีเรื่องที่ดีและเรื่องที่ไม่ดีที่จะมาเจอกับเราใช่ไหมแต่ทุกครั้งที่เราเจอเรื่องที่ไม่ดีปุ๊บแล้วเราก้าวข้ามมันได้มันจะสร้างกำลังใจ
อาตมาเคยมีประสบการณ์ครั้งหนึ่งเคยหิวข้าวจะเป็นลมนะหิวข้าวจะเป็นลมเลยทีนี้อาจารย์บอกให้อดข้าวเจ็ดวันเนี้ยมูจะไหวไหมเนี่ยข้าวเจ็ดวันแต่ครั้งนั้นน่ะครั้งนั้นที่เคยเจอว่าอดข้าวหิวข้าวจะเป็นลมพอมาให้อาจารย์ให้สอนให้อดบอกให้อดข้าวมันกลับบอกตัวเองว่าเฮ้ยยังไม่เป็นลมใช่ปะยังไปได้ต่อพอมันก็เลยเห็นอานิสงส์ว่ายิ่งเราเจอเวทนาแล้วเราสามารถเผชิญกับมันได้อยู่กับมันได้แล้วเราข้ามมันได้เนี่ยจะทำให้เราเข้มแข็งขึ้นเหมือนกับเราเจอเรื่องราวต่างๆแต่ละคนมาจุดนี้แล้วแต่ละคนก็เจอเรื่องราวดีบ้างไม่ดีบ้างแต่เราก็ยังคงผ่านมันมาได้ทุกครั้งที่เราผ่านมาได้เห็นไหมว่าจิตวิญญาณเราเริ่มเติบโตขึ้นเนี่ยอันนี้เรียกว่าใช้อารมณ์สอนใจตัวเองใช้อารมณ์ที่เราเคยหลงไปกับใจจิตใจเราเคยหลงไปกับอารมณ์แล้วก็ใช้อารมณ์นั่นแหละมาสอนให้จิตใจเราเข้มแข็งด้วยตัวเองอันนี้กล่าวเกินให้เตรียมใจไปก่อนว่าคุณจะต้องเจออะไรบ้างต้องเจอแน่ๆแหละแต่ว่าการเจอนั้นน่ะเจอยังไงเจอต้องแล้วทำให้เกิดการเติบโตทั้งนั้นภายในของตัวเองเพราะว่าสักวันหนึ่งในภายภาคหน้าเราไปเจอวันนี้แต่วันหน้าต้องเจอไหมเราต้องเจอกับสภาพร่างกายที่มันไม่พร้อมร่างกายเนี่ยมันก็จะเสื่อมลงไปทรุดลงไปโทรมลงไปโรคภัยไข้เจ็บมามากมายเยอะแยะมากมายเนี่ยไม่ต้องเจอข้างหน้าไม่การเจอข้างหน้าแต่เราไม่มีการเตรียมใจเอาไว้ที่จะเผชิญกับมันมันจะทำให้เราถึงเวลานั้นแล้วมันจะทำให้เราลำบากใจเพราะอาตมาเชื่อว่าสมมติว่าทุกทางกายเนี่ย 50% แต่เชื่อไหมคนเราอะจะเอาไอ้ 50% ที่เกิดทุกทางกายไปขยายผลอีก 50% หรือมากกว่านั้นให้เป็นทุกทางใจอย่างเช่นเราเจ็บอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยมันแค่เจ็บร่างกายแค่เจ็บใช่ไหมอุ๊ยนี่เราเป็นนู่นเป็นนี่หรือเปล่าเนี่ยเราเป็นอันนั้นหรือเปล่ามันจะเกิดความกังวลมากมายขึ้นหรือหมอบอกว่าเออเราเป็นเรื่องโรคนี้นะเราก็จะเริ่มขยายผลเป็นเรื่องทุกทางใจย้ำคิดย้ำทำย้ำคิดย้ำทำจนกระทั่งเราจะรู้สึกว่าไม่สบายทายไปเลยมีตัวอย่างบางอย่างที่เห็นบางคนไปดูแลคนป่วยนะไปดูแลคนป่วยดูแลไปดูแลมาเอาตัวเองป่วยด้วยดูแลแต่ดูมาไปรู้สึกว่าตัวเองป่วยใช่ไหมเพราะว่ามันสัมผัสกับภาวะนั้นบ่อยๆแต่นี่ก็เป็นความรู้สึกว่าถ้าเราฝึกอันนี้เอาไว้เนี่ยจิตใจเราอ่ะมันจะไม่อ่อนแอไปกับอารมณ์มันสำคัญนะจิตใจเราอ่อนแอไปกับอารมณ์เนี่ยเราก็จะทุกข์กับอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นอารมณ์ที่มันสร้างสรรค์ขึ้นมาเรื่อยๆทุกข์กับความคิดและอารมณ์ขึ้นแต่ถ้าจิตใจเราเข้มแข็งกับอารมณ์ล่ะเข้มแข็งหมายความว่าเราไม่ได้ไปทำลายอารมณ์นะแต่เรามีความเป็นตัวของตัวเองเป็นตัวที่คิดไปไม่ได้เกี่ยวกับเราสามารถที่จะเฝ้าดูเขาได้เขาอยากเขาโกรธเขากังวลก็สามารถที่จะดูเขาได้โดยที่เราไม่ได้เข้าไปเป็นไปกับเขาอันเนี้ยเรื่องจิตใจที่เข้มแข็งต่ออารมณ์แต่ไม่ได้ไปทำร้ายอารมณ์นะอารมณ์ก็มาแล้วก็ไปเองแต่ว่าจิตใจเราไม่ไปไงนี่เป็นสิ่งที่พวกเราจะต้องฝึกฝนแล้วมาคอร์สนี้เรียกว่าคอร์สมาฝึกอะไรนะมารู้จักธาตุรู้ในตนเห็นไหมแสดงว่าในตนนี่แสดงว่าเรามีหรือยังเรามีหรือยังมาจากมารู้จักธาตุรู้ในตนแสดงว่าในตัวเรามีสิ่งนี้อยู่แล้วใช่ไหมโอเคระหว่างธาตุรู้ในตัวเรากับความคิดในตัวเราเรารู้จักอะไรมากกว่ากันเห็นไหมเราจะรู้จักความคิดมากกว่าความคิดในตัวเรามากกว่ารู้จักธาตุรู้ในตนในตัวเราอีกธาตุรู้ของเราเดี๋ยวบางทีเรามีอยู่แต่เราไม่รู้แต่เชื่อไหมเวลาเราคิดแล้วเรามีภาวะหนึ่งที่รู้ว่าคิดไหมเช่นเราคิดเรื่องอะไรสักอย่างหนึ่งใช่เฮ้ยนี่กำลังคิดอยู่เรามีไหมภาวะเนี้ยมีใช่ไหมเฮ้ยนี่กำลังคิดอยู่นะเรามีอยู่ใช่ไหมภาวะนี่แหละตัวที่รู้คิดนี่แหละก็ธาตุรู้ในตนแต่มันมีมันรู้เนี่ยแล้วมันเข้มแข็งหรืออ่อนแอรู้แป๊บเดียวไปต่อรู้แป๊บเดียวไปเลยแล้วธาตุรู้เนี่ยธาตุรู้ในตัวเราอ่ะมันจะรู้อะไรบ้าง
รู้ความเป็นไปของเราอย่างเจ็บแข้งเจ็บขาเนี่ยมันมีไหมมันรู้ไหมแต่เราสนใจอะไรมากระหว่างเจ็บหัวเข่าเจ็บแข้งเจ็บขากับรู้ว่าเจ็บแข้งเจ็บขาเนี่ยเราสนใจภาวะไหนมากกว่าภาวะเจ็บมากกว่าแต่ภาวะรู้เจ็บมีไหมมีอยู่แต่เราไม่สนใจไงเห็นไหมว่าเรามีธาตุรู้เนี่ยอยู่ในตัวเราแล้วแต่เราไม่มีการอะไรสนใจที่จะระลึกถึงเขาบ่อยๆและธาตุรู้อันเนี้ยเขาเจ็บด้วยไหมเขาไม่ได้เจ็บนะเขาไม่ได้คิดนะเขาไม่ได้โกรธได้เกลียดได้รักได้ชังได้ร้อนได้หนาวกับใครทั้งสิ้นเลยธาตุรู้อันเนี้ยเขามีแต่รู้โกรธรู้เกลียดรู้คิดรู้นึกแต่เขาตัวเองตัวเขาเองเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่เสมอไม่ได้มีความรู้สึกกับความทุกข์เหล่านี้เลยเขาจึงมีหน้าที่ในการรู้ทุกข์แต่ตัวเขาไม่เป็นทุกข์แต่พวกเราไม่สนใจมีของดีแต่ไม่สนใจมีของดีแต่ไม่เข้าใจมีของดีแต่ไม่เอามาใช้ใช้ของไม่ดีอยู่ด้วยมันก็เลยเป็นอย่างนี้แหละไอ้มาพรเนี่ยจะต้องเอาของที่ตัวเองมีของดีอยู่แล้วอยู่ในตัวเราเนี่ยภาวะเนี้ยทุกคนมีอยู่แต่ส่วนใหญ่ทุกคนไม่ค่อยเอามาใช้ทุกคนไปใช้ของที่ไม่ดีเพราะใช้ของที่ไม่ดีมันก็มีผลต่อชีวิตที่ไม่ดีไหมเห็นไหมถ้าเราใช้ของที่ดีๆก็มีผลต่อชีวิตที่ดีถ้าเราใช้ของที่ไม่ดีมันก็มีผลต่อชีวิตที่ไม่ดีแต่ทำไมเราถึงเป็นอย่างนั้นเพราะเราไม่มีกำลังเลือกเวลาของไม่ดีมาเราไม่มีกำลังเลือกไงแต่เราไปซื้อผักซื้อผลไม้นี่เรามีกำลังเลือกกำลังเลือกไหมเราเลือกได้ยังไงเวลาจะไปซื้อผลไม้ตลาดเนี่ยโอ้อันนี้ของลูกเน่านะอันนี้ลูกดีนะอันนี้สุกนะอันนี้ไม่สุกทำไมเราเลือกได้ถูกต้องเราเลือกได้เพราะเรามองเห็นไงเรามองเห็นเรารู้เราจึงเลือกได้ว่าอันนี้ของดีอันนี้ของไม่ดีแต่ในตัวเราเนี่ยเวลาเราเกิดอารมณ์มาเรามองเห็นไหมเนี่ยใช่ไหมเรามีตัวธาตุรู้อยู่แล้วแต่เรามองไม่เห็นไงพอเรามองไม่เห็นเราก็ใช้มั่วบางทีไปใช้มั่วบางทีนะระหว่างโกรธกับเมตตาเราใช้อันไหนมากกว่าโกรธมากกว่ากับเมตตาโกรธได้ของดีไหมไม่ดีหรอกแต่เมตตาของดีไม่ดีแต่เราไม่มีกำลังในการใช้กันเพราะเราใช้ของที่ไม่ดีพวกของไม่ดีที่เราใช้ปุ๊บมันมีผลต่อร่างกายไหมมีเหมือนกันเรากินอาหารไม่ดีมีผลต่อร่างกายฉันใดจิตใจเรากินอารมณ์ไม่ดีก็มีผลต่อจิตใจเราเหมือนกันเลยนะแต่ทีนี้ทำยังไงล่ะจะให้เขามีตานี่เขามีตาแล้วก็มีกำลังแล้วก็มีสิทธิ์เลือกว่าอันนี้ฉันไม่เอานะอันนี้ฉันเอามาใช้นะแล้วสุดท้ายฉันก็ปล่อยมันทั้งสองอย่างดีและไม่ดีก็ได้นะเป็นขั้นตอนต่อเราจะต้องรู้จักว่าสิ่งที่ดีๆในตัวเราคือธาตุรู้ในตัวเรานี่แหละที่เราทุกครั้งที่เราทำดีรู้ไหมรู้ทุกครั้งที่เราทำไม่ดีรู้ไหมก็รู้นะไม่ใช่ไม่รู้แต่กำลังของการรู้มันไม่มีกำลังอ่ะรู้อยู่แต่มีกำลังเนี่ยมันไม่ดีหรอกแต่เอาสักทีหนึ่งนะจะค่อยว่ากันทีหลังแล้วก็มานั่งเสียใจตัวเองโอ้ยไม่น่าเลยทีนี้ว่าถ้ารู้ในตัวเราถ้ารู้ในตัวเรามันเป็นยังไงแล้วถ้ารู้ในตัวเราเนี่ยมีความสำคัญขนาดไหนต้องรู้จักอาตมาอยากให้ความสำคัญว่าถ้ารู้ในตัวเราเนี่ยเหมือนกับตัวพระพุทธเจ้าท่านรู้เนี่ยพระพุทธเจ้าท่านเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานใช่ไหมพระพุทธเจ้าท่านเป็นผู้รู้เป็นท่านรู้คือเป็นสภาวะรู้นั่นแหละตัวพุทธะในตัวเราเรามีแล้วพวกเราทุกคนมีสิ่งนี้อยู่แล้วแต่ว่าเราไม่เคยสนใจไงเรามาสนใจแต่พระพุทธเจ้าที่เป็นภายนอกพระเจ้าที่เป็นพระพุทธรูปอย่างเราอย่างบูชาภายนอกอะอย่างเช่นบูชาพระพุทธรูปนี่เราทำไงไปกราบไปไหว้ไปกราบสรรเสริญไปพูดไปนึกถึงบทสวดใช่ป่ะบทสวดบ้างนึกถึงคุณธรรมบ้างนึกถึงอะไรบ้างต่างๆ
ไปหรือบางครั้งบางคนเคยไปอินเดียไหมไปสถานที่ที่ท่านประสูติตรัสรู้ปรินิพพานอย่างเงี้ยไปมั้ยไปกันใช่ไหมไปแล้วโอ้โหยังปิติปราโมทย์เกิดขึ้นเต็มไปหมดเลยแต่อยู่ที่อินเดียกลับมาที่บ้านเหมือนเดิมมันไม่อยู่ในใจเราอ่ะถ้ามันอยู่ในใจเราอยู่ตรงไหนก็โอ้โหมันเหมือนอย่างนั้นเลยนี่ก็ถือเชิงประวัติศาสตร์ว่าโอ้คนนี้เป็นอย่างนี้นี่ก็เชิงอันหนึ่งแต่พุทธเจ้าที่ในเชิงที่เป็นอีกลักษณะหนึ่งคืออะไรเป็นลักษณะพุทธภาวะพุทธภาวะพุทธเจ้าที่เป็นลักษณะของพุทธภาวะนี่แหละที่เรายังไม่รู้จักกันเราจึงบูชาพุทธเจ้าแต่ภายนอกแต่ไม่เคยบูชาภายในแล้วเครื่องสักการะเครื่องบูชานี่จะต่างกันบูชาพระพุทธเจ้าในภายในคืออะไรบูชาตัวธาตุรู้ในตนเรานี่แหละบูชาธาตุรู้ในตนเรานี่แหละตัวธาตุรู้ในตัวเรานี่แหละเป็นตัวสภาวะของพระพุทธเจ้าเราจะมาปฏิบัติบูชากันทีนี้วิธีการบูชาบูชาด้วยอะไรแต่บูชาภายนอกนี่พระพุทธเจ้านี่บูชาด้วยการกราบการไหว้การจุดธูปการบูชาที่ดอกไม้ทำกายต่างๆใช่ไหมแต่บูชาในสถานที่เราก็ไปกราบไปไหว้บูชาตรงนี้บูชาในภายในเราบูชาด้วยบูชาด้วยอารมณ์รู้จักไหมบูชาด้วยอารมณ์บูชาด้วยการพาให้ท่านได้รู้อารมณ์วิธีการบูชาคือให้ท่านได้รู้จักอารมณ์ของตัวเราเองอ๋อโกรธเป็นอย่างนี้เกลียดเป็นอย่างนี้รักเป็นอย่างนี้ชังเป็นอย่างนี้ง่ายไหมคิดเป็นอย่างเนี้ยแค่บูชาเออนี่คิดนะอันนี้อึดอัดนะอันนี้ขัดเคืองนะอันนี้ไม่ชอบนะอันนี้สงบนะก็เนี่ยเราบูชาในตัวเอาอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นอ่ะมาเครื่องบูชาได้ป่ะง่ายๆแล้วก็สามารถทำได้ตลอดเวลาไม่ต้องไปอะไรไปหุงข้าวไปหุงข้าวหุงปลาอะไรต่างๆหรอกแค่เราเห็นว่าอารมณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเครื่องบูชาแล้วอารมณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมีกี่อย่างนะเดี๋ยวก่อนไปถึงช่วงนั้นก่อนไปถึงช่วงนั้นต้องบอกลักษณะของตัวพุทธเจ้าให้ดูก่อนไม่งั้นไม่รู้จักตัวพุทธเจ้าที่เป็นนามธรรมที่เป็นตัวธาตุรู้ในตนมีคือเรากำลังจะคุยเรื่องนี้กันนะเป็นเรื่องที่ลึกแต่ไม่ลับแต่เป็นลึกซึ้งผมพูดอย่างกันนะลึกลับกับลึกซึ้งต้องเข้าใจไอ้ลึกลับนั้นหาเหตุผลไม่ได้แต่ลึกซึ้งเนี่ยหาเหตุผลได้ลึกซึ้งนะฉันต้องเริ่มก่อนว่าเดิมพระพุทธเจ้าเกิดจากไหนเราไม่เอาพุทธเจ้าถึงนั่นนะจริงๆนะพุทธเจ้าเนี่ยเดิมพระพุทธเจ้าเกิดจากไหนพระเจ้าเกิดจากธาตุจากธาตุอะไรที่เป็นธาตุของเจ้าเขาเรียกว่าในบรรดาพื้นฐานของชีวิตมีอยู่ธาตุมีอยู่ธาตุสี่ธาตุหกดินน้ำลมไฟอากาศธาตุแล้วก็วิญญาณธาตุจะตัววิญญาณธาตุนี่หรอธาตุรู้ธาตุตัวที่หกเนี่ยเขาไม่ค่อยพูดกันนะเขาจะพูดกันดินน้ำลมไฟอากาศธาตุเขาก็ไม่ค่อยพูดกันวิญญาณธาตุเขาก็ไม่ค่อยพูดกันนี่คือตัวโดยธรรมชาติแล้วทุกคนน่ะเวลาใครเข้าใจแล้วจะเข้าไปอยู่ที่เดียวกันหมดเลยคือสภาวะของธาตุรู้นั่นแหละที่เรามีอยู่สัตว์ที่มีชีวิตทุกตัวจะต้องมีธาตุรู้จะต้องมีวิญญาณธาตุถ้าไม่มีวิญญาณธาตุนั่นไม่มีชีวิตอันนี้มีชีวิตไหมเขาไม่มีความรู้สึกสิ่งใดก็ตามที่มีความรู้สึกถือว่าสิ่งนั้นไม่มีชีวิตเพราะว่าเขาไม่มีวิญญาณธาตุอยู่นั้นตัวเราเองถ้าวิญญาณธาตุเราดับลงไปปุ๊บเนี่ยหมดลงไปปุ๊บเนี่ยชีวิตจะไม่เหลือเราอยู่ได้เพราะวิญญาณธาตุเราอยู่ได้เพราะธาตุรู้นะทุกวันนี้เราอยู่ได้เพราะธาตุรู้ถ้าธาตุรู้เราหายไปเนี่ยจบเลยเนี่ยจบเลยแล้วก็แปลกอย่างหนึ่งอยู่ได้เพราะสิ่งนี้แต่ไม่เคยสนใจสิ่งนี้เลยแปลกไหมมันไม่รู้อ่ะ
ว่ามันเป็นของดีอ่ะเพราะทุกชีวิตเนี่ยอยู่ได้เพราะธาตุรู้นะถ้าธาตุรู้สลายจบเลยนะหมดเลยนะอันนี้หมดเลยต้นไม้มีธาตุรู้ไหมมีเขาจึงมีชีวิตอยู่ได้แต่ต้นไม้ไหนที่ตายแล้วก็ธาตุรู้ก็มีไหมไม่มีเนี่ยเป็นตัวชี้วัดว่าโอเรามีวิญญาณธาตุก็เรียกว่าธาตุรู้ที่มีอยู่มันจึงมีชีวิตถ้าคนไหนอะไรก็ตามที่ไม่มีชีวิตนั่นไม่มีธาตุรู้มีแต่ธาตุสี่ธาตุห้าดินน้ำลมไฟอากาศธาตุคืออะไรอากาศเป็นอันหนึ่งของธาตุที่มีสามารถที่จะเอาบางอย่างไหลเข้าไปได้ผ่านไปได้สังเกตดูสิอย่างหูนี่มีช่องว่างไหมมีมันจะมีธาตุมันจะมีคลื่นเสียงเข้าไปกระทบเข้าไปได้หมดเลยจมูกเรามีปากเรามีลำไส้เรามีร่างกายเรามีเนี่ยมีช่องว่างเราเส้นเลือดจะมีช่องว่างไหมมีช่องว่างมีธาตุน้ำธาตุอะไรไปได้หมดเลยอันนี้เข้าใจนะเห็นเขาเรียกช่องว่างดังนั้นเรามาพูดถึงว่าวันนี้เรามีสิ่งที่แบบเป็นธาตุรู้ในตนอย่างเรียกว่าตัววิญญาณธาตุตั้งเองถ้าเราหมดเรื่องนี้เราก็ไม่มีชีวิตแต่วิญญาณธาตุของเราเนี่ยระหว่างวิญญาณธาตุของเรานี่กับอารมณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยรู้จักอารมณ์นะเอาง่ายๆพูดง่ายวิญญาณธาตุกับความคิดคุณสนใจอะไรมากกว่าความคิดวิญญาณธาตุกับความโกรธคุณสนใจอะไรมากกว่าวิญญาณธาตุกับความพอใจคุณสนใจอะไรมากกว่าแสดงคุณสนใจอารมณ์มากกว่าสนใจตัวธาตุรู้ใช่ไหมนี่แหละคือข้อผิดพลาดของชีวิตชีวิตหนึ่งเนี่ยแทนที่จะสนใจสิ่งเนี่ยแล้วอารมณ์พวกนี้มันอยู่กับเราไหมหรือมันหายไปมันมาแล้วมันไปใช่ไหมแต่เราสนใจมันทำไมไอ้ตัวนี้อยู่กับเราอะทำไมไม่สนใจแล้วยังไขว่คว้าไขว่คว้าที่จะหาอารมณ์ดีๆแต่มันก็หายไปเราไปสนใจภาวะนั้นมากกว่าสนใจภาวะที่รู้อารมณ์อะเราเลยชีวิตเราเลยผูกอะไรถูกแรงผลักดันของอารมณ์มากกว่าการรู้อารมณ์แรงผลักดันของอารมณ์เนี่ยอยากเนี่ยมาเนี่ยถูกอารมณ์ผลักเขาไหมมาเนี่ยแล้วเดี๋ยวสักพักหนึ่งนะพอมันไม่ได้อะไรว่าเดี๋ยวมันก็จะผลักให้กลับไปอีกพวกเราทุกคนเนี่ยวิ่งตามพลังแห่งอารมณ์ในตัวเองมาตลอดชีวิตแล้วถ้ายังไม่รู้นะก็จะถูกพลังแห่งอารมณ์เนี่ยผลักดันตัวเองไปเรื่อยๆคนเขาโกรธกันเกลียดกันโกงกันทะเลาะกันหรือทำดีกับกันนั่นมันเป็นพลังแห่งอารมณ์ทั้งนั้นเลยแต่ถ้ารู้เนี่ยมีไหมมีถ้ารู้เขาก็ซ่อนตัวอยู่ในนี่แหละทุกครั้งที่คุณมีอารมณ์เนี่ยเขารู้ไหมรู้หมดแหละฉันอยากฉันก็รู้ฉันเบื่อฉันก็รู้ฉันคิดฉันก็รู้ฉันโกรธเมื่อยตามร่างกายฉันรู้ไหมรู้ร้อนฉันรู้ไหมรู้เย็นฉันรู้ไหมก็รู้อีกหูได้ยินเสียงเนี่ยรู้ไหมตาเห็นเนี่ยรู้ไหมเห็นไหมตาเห็นก็รู้ใช่ไหมมันต้องครบสิมีรูปมีตาแล้วก็มีรู้มาคอร์สนี้จึงต้องมาสนใจภาวะของตรงเนี้ยเพราะภาวะนี้คือภาวะที่สำคัญที่สุดของชีวิตที่เราละเลยที่สุดเลยถ้าเราไม่รู้จักอีกเราก็ละเลยไปอีกเพราะเราจะไปเอาอารมณ์นี่เหมือนเมฆที่มันมาคอยจะปกคลุมธาตุรู้เรามันแค่ผ่านไปผ่านมาผ่านไปผ่านมาตลอดเวลาแต่พวกเราอ่ะก็ไปกับมันไปก็ไปด้วยมันมาก็มาด้วยแล้วเดี๋ยวมันก็หายไปมันจึงทำให้เราแสวงหาว่าจะหาที่สบายใจสักที่หนึ่งมันไม่มีเลยเหรอว่าอยู่คนเดียวสบายเดี๋ยวก็ไม่สบายอีกว่าอยู่สองคนว่าสบายก็ไม่สบายอีกอยู่กับอะไรอยู่กับไม่อยากมีเรื่องอะไรเลยมันก็ไม่สบายอีกมีเรื่องเยอะแยะมันก็ไม่สบายอีกเพราะว่าตราบใดก็ตามที่เรายังไม่ออกมาจากอารมณ์เหล่านี้ไม่เป็นเราไม่มีวันว่าสบายเพราะทุกครั้งที่เขาคิดขึ้นมาเขามีอารมณ์ขึ้นมาเขาจะตามมาด้วยความทุกข์ตามมาด้วยความเปลี่ยนแปลงตามมาด้วยความดับสลายหายไปตลอดเวลาแล้วเรียกบอกว่าอ๋อทุกคนมีเนี่ยที่เกิดของพระพุทธเจ้าคืออันนี้คือลักษณะของธาตุรู้นี่แหละเป็นที่เกิดที่อยู่ที่ประทับ
ยังมีอยู่พระเจ้าไม่เคยหายไปไหนพระพุทธเจ้าตัวจริงไอ้ตัวที่เป็นบุคคลอาจจะสลายแต่พระเจ้าที่เป็นพุทธภาวะไม่เคยดับไม่เคยดับแต่มีคนคนหนึ่งได้รู้จักทางกลับไปสู่ที่นั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้อะไรตรัสรู้ทางกลับไปสู่ที่เดิมของท่านเองและทุกคนน่ะก็สามารถตรัสรู้ทางกลับไปสู่ที่เดิมของตัวเองได้เหมือนกันแต่พระเจ้าท่านรู้เป็นองค์แรกท่านก็เลยมาสอนมหาวิธีให้บอกว่าต้องเจริญสติปัฏฐาน4นะกายเวทนาจิตธรรมนะเนี่ยต้องมีอินทรีย์5พละ5อะไรเยอะแยะต้องมีความเพียรนะเพียรที่จะกลับเชื่อไหมพวกเราเดินทางกลับบ้านกันทุกคนนะร่างกายมันก็กลับไปสู่ธาตุ4เวลามันตายแล้วมันก็กลับไปสู่ธาตุ4ไปดินไปน้ำไปลมไปไฟนั่นเองมันไม่มีอะไรนะพวกเราเดินมาจากธาตุ4ก็กลับไปสู่ธาตุ4เหมือนกันอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงมันเดินมาจากการปรุงแต่งก็กลับไปสู่การปรุงแต่งมันเหมือนเดิมเราจึงต้องเข้าใจว่าเอา5อย่างนี้นะรับรู้สังเกตเห็นและสุดท้ายท่านจะไม่ทำอะไรท่านจะทำแค่รู้เฉยๆไม่ทำมากกว่านี้ไม่ทำเกินกว่านี้ไม่ทำน้อยกว่านี้ทำหน้าที่แค่นั้นพอจบรับรู้สังเกตเห็นไม่ทำอะไรนี่คือลักษณะของสภาวะตัวธาตุรู้เรามีอยู่ไหมรู้มีอยู่ไหมทุกคนมีแล้วอาการที่เรารู้นั่นแหละเรียกอาการของสภาวะของพระพุทธเจ้าในตัวเราอาการที่เรารู้ตอนนี้เรานั่งอยู่รู้ไหมว่าตัวเองนั่งอยู่เนี่ยรู้นะมันปวดมันเมื่อยรู้ไหมมันกำลังคิดไปโน่นไปนี่รู้ไหมรู้อยู่แล้วใช่ไหมเนี่ยทีนี้เงื่อนไขว่ามันมีรับก่อนใช่ไหมรับพวกเรานะทุกคนน่ะมีเครื่องรับอยู่แล้วทุกคนมีเครื่องรับแต่ในกรณีใช้ตัวเครื่องรับของตัวเองอีกมันลำบากมีเครื่องรับและมีตัวส่งมีเครื่องรับมีเครื่องส่งรับคือใครอะไรอาการของการรับอาการของการรับเป็นยังไงสมมติว่าอันเนี้ยลอยอยู่แล้วเวลาเขาจะวางก็ต้องมีที่รับไหมมีนี่รับใช่ไหมรับอย่างนี้นะวางได้แต่ถ้าลอยอยู่เนี้ยยังไม่มีที่รับวางลงมีที่รับที่รับหมายความว่าเป็นสถานที่คอยดักรองรับเรื่องราวต่างๆคอยดักรองรับเรื่องราวต่างๆบนโลกนี้มีเรื่องเยอะไหมมีเรื่องเยอะปะเยอะเนาะมากไหมกี่เรื่องโอ้โหเยอะนับไปทั่วนะนับไม่ถ้วนเลยใช่ไหมเรื่องลูกเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องหนี้สินเรื่องเพื่อนบ้านเรื่องโกรธคนนั้นเรื่องโกรธคนนี้เรื่องอดีตเรื่องอนาคตเรื่องโอสารพัดเยอะใช่ไหมจริงๆแต่มาจะย่อให้เหลือเรื่องให้มันน้อยทั้งหมดมีแค่6เรื่องบนโลกใบนี้มีแค่6เรื่องไม่เยอะเลยนะมีแค่6เรื่องเราอย่าไปคิดมาหลายเรื่องดิมีแค่6เรื่อง1เรื่องรูปเรื่องรูป2เรื่องเสียง3เรื่องกลิ่น4เรื่องรส5เรื่องสัมผัสทางกาย6เรื่องอารมณ์นึกคิดทางใจนี่6เรื่องไหมและแล้ว6เรื่องเนี่ยมันแตกไปเป็นเรื่องเยอะไหมมันเริ่มจาก6เรื่องนี่แหละแต่มันแตกเอาไปเยอะเองมันถ้าเราจับให้ดีๆอ๋อจากรูปมันก็จะมีรูปแบบรูปต้นไม้รูปสัตว์รูปคนรูปสิ่งของรูปทะเลรูปภูเขารูปถ้ำรูปอะไรก็ตามรูปโทรศัพท์มือถือรูปอะไรก็ตามรูปถ่ายอะไรก็ตามเนี่ยก็แตกเอาไปเนี่ยเป็นรูปเห็นไหมมีอยู่เรื่องเสียงก็จะมีเยอะแยะมากมายเสียงนกเสียงหมาเสียงแมวเสียงอะไรก็ตามเป็นเสียงก็แตกมันก็คือเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นมันก็บอกไปนะกลิ่นหอมกลิ่นเหม็นกลิ่นอะไรก็ช่างนี่ก็เรื่องกลิ่นเรื่องรสเปรี้ยวหวานมันเค็มเผ็ดจืดเรื่องกายเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวปวดเดี๋ยวเมื่อยเดี๋ยวเคลื่อนไหวอันนี้เรื่องกายเย็นร้อนอ่อนแข็งเคร่งตึงไหวเจ็บปวดเมื่อยเพลียนี่ก็เรื่องกาย
เรื่องง่วงเรื่องไหนเนี่ยเรื่องง่วงเรื่องกายทีนี้ต่อมาอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องใจเรื่องใจมีแต่เรื่องอดีตอนาคตหลักๆนะที่ว่ามันคิดที่เยอะดูง่ายๆมันเป็นแค่อดีตอนาคตอย่างถ้าคิดไปกลับไปบ้านเนี่ยเพราะปัจจุบันมันคิดไม่เป็นไงแต่ถ้าเป็นเรื่องภายในเนี่ยภายในใจเนี่ยจะมีแค่สองเรื่องหนึ่งอดีตกับอนาคตที่มันคิดมีสองเรื่องเท่านั้นแหละมีเยอะนะแล้วก็แล้วเรื่องภายในก็มีสองลักษณะลักษณะหนึ่งทำให้เราสบายใจอีกลักษณะหนึ่งทำให้เราวุ่นวายใจมีสองเรื่องเรียกว่ากุศลกับอกุศลมีแค่สองเรื่องคิดดีกับคิดเชิงบวกกับคิดเชิงลบประมาณนั้นเห็นไหมเยอะไหมไม่เยอะแล้วนะไอ้เยอะแล้วย่อยนะไปนั่นอีกอันนี้เป็นส่วนที่ส่งคลื่นมานะไม่ใช่ตัวรับรับจริงๆคืออะไรแล้วเรื่องเหล่านี้มันต้องมีที่รับไหมมันเหมือนกับไอ้สิ่งเนี้ยมันต้องมีที่รองรับมันใช่ไหมเขาก็มีไงเพราะว่าเลยสร้างสิ่งที่รองรับมา6สถานีอยู่เหมือนกันครบๆกับเรื่องกันพอดีเลยมีตาไว้รับมีตาไว้รับรูปมีหูไว้รับเสียงนะมีจมูกไว้รับกลิ่นมีลิ้นไว้รับรสมีร่างกายเอาไว้รับสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งใช่ไหมแล้วมีใจเอาไว้รับอารมณ์เห็นไหมเรามีมันมี6เรื่องแต่ก็มีที่รับอยู่6ที่ตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจก็คือนี่แหละใจกับจิตต่างกันยังไงทีนี้พอมันรับเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยสังเกตชีวิตดีๆสิตาหูจมูกลิ้นกายใจมันไปกับเราไหมเวลาไปไหนมันไปด้วยไหมใช่ไหมหัวจดเท้าอ่ะตาก็อยู่ที่กายหูก็อยู่ที่กายจมูกก็อยู่ที่กายลิ้นก็อยู่ที่กายใจก็อยู่ที่กายเห็นไหมเวลาเราไปไหนอ่ะเราจะมีสถานีรับอยู่แล้วพอเรามีสถานีรับเคลื่อนที่ได้รูปเสียงกลิ่นรสมันเคลื่อนที่ตามไหมมันก็เกิดตามเกิดผ่านไปผ่านมาผ่านไปแล้วสังเกตเห็นไหมว่าสองอย่างเนี่ยอันไหนมันตั้งอยู่อันไหนมันผ่านไปตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันเป็นตัวตั้งอยู่ใช่ไหมมันเป็นพื้นที่รับแล้วสิ่งที่ผ่านไปคืออะไรรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและความคิดนึกมันวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมาสังเกตดูดีๆแล้วพวกเราสนใจอันไหนระหว่างสิ่งที่วิ่งไปวิ่งมากับสิ่งที่ตั้งอยู่แต่สมควรวิ่งอยู่แล้วเพราะพวกเราสนใจสิ่งที่วิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปมากกว่าสนใจสิ่งที่ตั้งอยู่มันจึงต้องมาฝึกกายญาณุปัสสนาสติปัฏฐานมีฐานกายเป็นที่ตั้งเพื่อจะเป็นตั้งเป้าเป็นตั้งป้อมมาไว้ฉันจะตั้งป้อมอยู่ตรงเนี้ยดูซิว่ามันจะมีอะไรไปอะไรมาแต่ฉันไม่ไปไม่มานี่เรียกสถานีรับเรื่อง6เรื่องแล้ว6เรื่องเนี่ยมันไม่เคยอยู่กับเราหรอกมันมีแต่มาผ่านเสียงแต่มาพูดที่ผ่านหูไหมหยุดพูดก็หายไปแล้วมีอะไรมากแต่เราอะชอบผ่านแต่ละเอาลงไปไว้ในใจด้วยคิดต่อแล้วคิดต่อคิดมาแล้วมันผ่านไหมผ่านแต่ย้ำคิดย้ำทำใช่ไหมคิดเหมือนซ้ำๆอย่าเพิ่งผ่านไปเอามันซ้ำเข้าไปพอซ้ำมากเข้าได้อะไรได้นิสัยซ้ำมากมันเริ่มได้นิสัยนะได้นิสัยยิ่งโกรธอ่ะถ้าเราทำโกรธซ้ำนิสัยโกรธจะเกิดกับเราเองถ้าเบื่อนะเราเบื่อซ้ำนิสัยเบื่อจะไปจะเกิดเราเองเพราะอะไรก็ตามที่เราทำย้ำทำซ้ำมันจะสร้างเป็นนิสัยและนิสัยนี้ก็จะสร้างเป็นวิบากสร้างวิบากพอมันเห็นอะไรปุ๊บมันจะเอาเรื่องนั้นมาคิดทันทีเลยเห็นปุ๊บมันขึ้นมาเลยบางทีเราเห็นคนไม่ชอบใจสังเกตไหมมันจะขึ้นมาเลยเรื่องราวของคนนั้นบางทีเห็นอีกคนอื่นแหละแต่หน้าตาคล้ายคนนี้เราจะรู้สึกผิดทันทีเลยรู้สึกไม่พอใจทันทีเลยในทางกลับกันเวลาเราเห็นคนชอบอะเห็นมาปุ๊บเราจะรู้สึกเรื่องดีๆกับเขาทันทีเลยเนี่ยเพราะว่าเรารู้สึกกับเขาบ่อยๆทั้งเวลาก็เรียกว่าอะไรย้ำคิดย้ำทำย้ำคิดไม่พอนะย้ำทำอีกย้ำคิดย้ำทำเลยกลายเป็นจดจำดิย้ำคิดย้ำทำก็เลยกลายเป็นจดจำเอาไว้จำไม่ลืม
อันเนี้ยต้องเข้าใจให้ดีเดี๋ยวจะบอกว่าทีนี้มันมีย้ำคิดย้ำทำอีกชนิดหนึ่งย้ำคิดย้ำทำจำการรู้มันจะเป็นเรื่องดีแต่ย้ำคิดย้ำทำอารมณ์อื่นไม่ดีย้ำคิดย้ำทำย้ำการรู้คิดว่าเรารู้หรือเปล่าทำให้มันรู้ขึ้นมาแล้วเราก็สัมผัสภาวะรู้ได้ถ้าเราย้ำแบบนี้นะมันจะเป็นเรื่องดีนะเพราะอะไรดียังไงเพราะเราได้อยู่กับพระพุทธเจ้าในตัวเราบ่อยๆทุกครั้งที่เรารู้เราอยู่กับพระเจ้าตัวเราบ่อยๆนี่ตัวรับคือตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นตัวรับและตัวตรงนี้เองเมื่อรับแล้วเนี่ยเราจะมีอะไรที่สองคือตัววิญญาณธาตุเริ่มทำงานทำหน้าที่รู้เห็นไหมเขาเริ่มทำหน้าที่รู้รับแล้วรู้รับรู้ตอนนี้เราจะยินเสียงเนี่ยมีกี่ขั้นตอนการได้ยินเสียงนั้นเอาแค่ขั้นตอนย่อๆหนึ่งมีหูสองมีเสียงสามมีรู้ห้าเราไปฟังเสียงที่เราไปรู้ความหมายเรารู้ไหมไปฟังเสียงหมามันเห่าเนี่ยรู้ไหมฟังเสียงนกมันร้องรู้ไหมรู้แต่ว่ามันมีเสียงกระทบแต่ไม่รู้ความหมายของมันรู้แค่นั้นเพราะว่าไอ้ตัวรู้เนี่ยมันทำหน้าที่แค่รู้อ่ะมีสิ่งหนึ่งกระทบแต่มันยังไม่ทำหน้าที่คิดคิดเป็นอีกอย่างหนึ่งนะยัดตัวเราเนี่ยมันจะมีตัวรู้อยู่หกรู้เหมือนกันธาตุรู้จะแปลงมาเป็นตัวรู้ให้เราเห็นว่ารับรู้ที่เรียกวิญญาณธาตุเช่นรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจเนี่ยตัวอันนี้แหละเริ่มเรามีตัวเราเลยเห็นว่าโอ้สิ่งต่างๆที่ผ่านไปผ่านมาอันหนึ่งสิ่งที่มาเกิดกับสถานีนี้อันหนึ่งตาหูจมูกแก้วใจนี่อันหนึ่งแล้วก็มีตัวที่เข้ารู้เหตุการณ์ว่าทั้งสองสิ่งนี้ก็ทำงานกันก็อีกอันหนึ่งเห็นไหมว่าเรารู้หรือยังเรามีท่าหน้าที่รู้แล้วนะต่อมาอันที่สองสังเกตเนี่ยสังเกตก็คืออะไรสังเกตมันสังเกตคือสังเกตลักษณะและอาการเข้าไปเสียงเนี่ยลักษณะเสียงอย่างเนี้ยมีเสียงเนี่ยลักษณะเป็นยังไงเสียงแต่ละคนมีลักษณะต่างกันไหมเสียงนกเสียงหมาเสียงแมวเนี่ยเราสังเกตไหมว่ามันมีความแตกต่างกันอ่ะมันไม่เหมือนกันเลยนะแม้แต่รูปเนี่ยเราเห็นเนี่ยดูอย่างเนี่ยรูปดอกไม้อันนี้กับรูปอันนี้รูปอันนี้หรือรูปพระพุทธรูปสังเกตไหมว่ามันต่างกันอ่ะในการสังเกตนะที่คุณเห็นว่ามันไม่เหมือนกันนะที่สังเกตเห็นความต่างกันนั่นแหละก็อาการของธาตุรู้อย่างหนึ่งที่เรากำลังสังเกตเห็นพฤติกรรมโดยตัวสำคัญด้วยนะสังเกตเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าอารมณ์แต่อารมณ์ที่เกิดขึ้นกับเราอ่ะง่วงกับตื่นเหมือนกันไหมถ้าสังเกตมืดกับสว่างเหมือนกันไหมถ้าเราสังเกตเห็นเนี่ยก็จะสังเกตเห็นโอ้นี่ไอตัวสังเกตเนี่ยเราไปนั่งสังเกตอะไรสักอย่างหนึ่งเดี๋ยวให้สังเกตสองสิ่งเนี่ยตัวธาตุรู้เริ่มทำงานแล้วแค่การสังเกตเห็นอันนี้มันขาวนะอันนี้มันม่วงนะเออมันไม่เหมือนกันนะนี่เราสังเกตในการสังเกตอันนี้มีรับมีรับไหมมีไหมมีรู้ไหมแล้วมีสังเกตไหมสังเกตเห็นมันเริ่มแยกแยะได้สังเกตเห็นลักษณะและอาการถ้าเราฝึกบ่อยๆเนี่ยอารมณ์ทั้งหลายที่เป็นภายนอกทั้งหมดเนี่ยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและธรรมอารมณ์มันจะลายล้อมอยู่นะแล้วในตัวมันอ่ะมันจะมีลักษณะและอาการให้เราสังเกตอยู่ตลอดเวลาว่ามันไม่เหมือนกันมันมีความต่างกันแล้วสังเกตไปสังเกตมาโอ้มันไม่ใช่อันเดียวกันมันจะสังเกตนี่แค่การสังเกตส่วนเห็นอะไรเห็นมันเกิดขึ้นแล้วเห็นมันหายโอ้มันมาแล้วมันไปแล้วนี่คืออาการเห็นโอ้เมื่อกี้มันมีนะตอนนี้มันไปแล้วไม่เกิดนะตอนนี้มันหายแล้วนี่เรียกว่าเห็นบางทีมันง่วงมานะเอามันหายไปอีกแล้วมันง่วงมานะหายอีกแล้วเนี่ยเรียกว่าอาการเห็นไอ้เห็นการเกิดแล้วก็หาย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 ของทุกเรื่องนี่เรียกว่าการเห็นสุดท้ายไม่ทำอะไรเพราะรู้ว่าสิ่งเหล่านี้เขาทำกันอยู่เองเขาทำกันอยู่แล้วเพราะว่าสิ่งใดเกิดสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดลดดับไปเป็นธรรมดาเราเห็นไหมว่าทุกเรื่องไม่ว่าจะเกิดดีเกิดไม่ดีก็ตามสุดท้ายเรื่องเหล่านั้นมันดับตัวเองลงไปไหมใครไปดับให้มันเราไปดับมันได้ไหมไม่ได้แต่อาหารจะพยายามดับมันอยู่เนี่ยไม่ได้
เพราะทุกคนน่ะจะมีวิธีการดับอารมณ์ของตัวเอง3วิธี1เสพอารมณ์นั้นจนจบและให้มันดับนี่วิธีที่1อยากได้อะไรที่ซื้อซะก่อนแล้วให้มันหมดไปไม่ซื้อราคาใจซื้อแล้วหายแล้วแล้วก็อยากต่อเนี่ยประเภทเนี่ยประเภทที่1นะประเภทที่1เนี่ยคือถนัดกันนักอ่ะเสพอารมณ์จนจบและให้มันดับลงอันที่2กดมันไว้ห้ามนะ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 กดข่มมันไว้จนกระทั่งมันดับลงประเภทที่3อะไรหาวิธีเปลี่ยนเรื่องเฮ้ยไม่เอาเรื่องนี้ไปเอาเรื่องใหม่หาวิธีเปลี่ยนเรื่องเฮ้ยอันนี้มันไม่ดีเลยเปลี่ยนเรื่องอย่างเราโทรศัพท์โอ้ยเรื่องนี้ไม่ดีเปลี่ยนไม่ถูกใจเปลี่ยน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 เรื่องหาวิธีเปลี่ยนเรื่องหาวิธีเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนบุคคลเปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนสภาพแวดล้อมเพื่อจะไปเสพของใหม่ๆอันนี้เรื่องเพื่อให้ของอันนั้นมันดับลงไปแล้ว3วิธีนี้ที่เราทำกันอยู่เนี่ยมันมีผลเป็นยังไงดีไหมไม่ดีแล้วทำไมทำมันอีกดีไหมมันยังไม่รู้วิธีอื่นพูดอย่างนี้มันรู้แค่3วิธีเนี่ย3วิธีนี้เป็นหลักแล้วพอเราทำบ่อยๆใน3วิธีเนี่ยทำย้ำทำซ้ำบ่อยๆนะมันเกิดการกระทำไหมทั้ง3เรื่องเนี่ยเกิดการกระทำและการกระทำเนี่ยสร้างเป็นอารมณ์ไหมมันเป็นอารมณ์นั้นแล้วก็สร้างอารมณ์อีกอันหนึ่งขึ้นมาเพื่อแก้ตลอดมันจึงไม่เข้าใจว่าโอ้โดยธรรมชาติแล้วมันมีภาวะที่มันทำลายตัวมันเองอยู่แล้วเราไม่ต้องไปทำอะไรโกรธมาเนี่ยดูมันเฉยๆมันหายไปไหมหายแต่นานหน่อยแต่ทำบ่อยๆเดี๋ยวจะหายเร็วทำบ่อยๆมันจะหายเร็วแรกๆมันจะนานหน่อยเพราะวันเคยแรกๆมันจะนานหน่อยแต่ทำบ่อยๆจะหายเร็วเองโกรธดูเฉยๆไม่ต้องทำอะไรเลยดูเฉยๆเลยดูแค่รู้พอละถ้ารู้ออกกำลังโกรธอยู่แค่รับรู้สังเกตเห็นก็ดูสิพอรับมาแล้วรู้แล้วอ๋อนี่คืออาการโกรธสังเกตดูอ่ะอาการโกรธเวลามันขึ้นสูงๆเป็นยังไงมันค่อยๆขึ้นตัวขึ้นมาเป็นยังไงเอาค่อยๆลดลงเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวมันขึ้นอีกเป็นยังไงลดลงไงแล้วสักพักมันหายไปตอนไหนเนี่ยมันจะมีกำลังในการสร้างตัวสภาวะตัวธาตุรู้ขึ้นมาว่าโอ้ฉันเริ่มรู้อารมณ์แล้วอารมณ์ไม่ใช่ตัวฉันไม่ใช่ตัวอารมณ์แล้วธาตุรู้ไม่ใช่อารมณ์อารมณ์ไม่ใช่ธาตุรู้แต่ธาตุรู้นี่รู้อารมณ์เข้าใจไหมเข้าใจดีๆธาตุรู้ไม่ใช่อารมณ์อารมณ์ไม่ใช่ธาตุรู้แต่ธาตุรู้เนี่ยเป็นบุคคลที่รู้อารมณ์นี่คือหน้าที่ของเขาแล้วเราอยู่กับเขาได้ไหมอยู่ไม่ได้แต่ทำให้เขาทำให้เจอเขาได้บ่อยๆได้ไหมอันนี้เงื่อนไขว่าเราอาจจะอยู่ไม่ได้แต่เราทำให้เจอกับเขาได้บ่อยๆไอ้การเจอเขาบ่อยๆเนี่ยมันจะทำอะไรเกิดความคุ้นชินเกิดความคุ้นเคยเกิดความเป็นมิตรกันเกิดความรู้จักคุณค่าของกันและกันเกิดเห็นประโยชน์เกิดเห็นโทษเห็นโทษเมื่อขาดเขาเราเป็นไงแต่มีเขาเราเป็นยังไงจะเห็นคุณและเห็นโทษเมื่อขาดสิ่งนี้แล้วเราจะเป็นไงเมื่อเรามีสิ่งนี้เราจะเป็นอย่างไรนี่ก็เมื่อเราเห็นตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราอยากอยู่กับสิ่งนี้มากกว่ากับสิ่งเดิมๆที่เรามีอยู่มันมีวิธีอีกอันหนึ่งเขาเรียกว่าวิธีแก้ปล่อยให้มันเกิดเองหายเองปล่อยให้มันทำลายตัวมันเองเนี่ยภาวะที่ไม่ต้องทำอะไรเห็นว่าโกรธเกิดเองโกรธหายเองคิดเกิดเองคิดดับเองเบื่อเกิดเองเบื่อดับเองอยากเกิดเองอยากดับเองกลุ้มใจเกิดเองกลุ้มใจดับเองอารมณ์ใดก็ตามที่สร้างขึ้นมาเองเขาดับด้วยตัวเองไม่ได้มีเราต้องไปแก้ไขเพราะเราแก้ไขได้แก้ไขได้ไม่ได้ทุกคนอ่ะถ้าแก้ไขได้ทุกคนจะแก้ไขด้วยจะไม่เอาเรื่องดีๆขึ้นในชีวิตเลยใช่ไหมจะเอาแต่เรื่องดีๆตลอดแต่มันไม่เป็นงั้นธรรมชาติมันจะไม่ให้เราเอาอย่างนั้นไม่ต้องเข้าใจว่าเนี่ยคือสภาวะของธาตุรู้ที่เรามีอยู่แล้วมีอยู่5ลักษณะจำนะจำลักษณะของพุทธเจ้าในตัวเองให้ได้นะ1รับ2รู้3สังเกต4เห็น5ไม่ทำอะไรไม่ทำอะไรนะแต่อย่างน้อยเอาแค่รับรู้ร
แล้วอารมณ์บนโลกทั้งหลายทั้งปวงมีแก่มีกี่เรื่อง6เรื่องนะย่อให้เหลือละ2เรื่องเยอะ2เรื่องพอ1เรื่องกายเรื่องรูป2เรื่องทางใจเรียกว่านามย่อให้เหลือแค่2เรื่องพอแล้วแล้ว2เรื่องนี้วิธีสังเกตเกิดยังไง2เรื่องเนี่ยถ้าสังเกตนะเรื่องกายจะเป็นเรื่องเดี๋ยวนี้เป็นหลักเรื่องรูปเนี่ยจะเป็นเรื่องปัจจุบันเป็นหลักแล้วเรื่องรูปนี่นะพูดไม่เป็นคิดไม่เป็นโกรธไม่เป็นชอบไม่เป็นชังไม่เป็นอย่างเรานั่งเนี่ยมันร้อนเนี่ยร่างกายมันร้อนเนี่ยมันโกรธเป็นไหมไม่ใครรู้ว่าร้อนคิดเป็นไหมร้อนก็คือร้อนทนร้อนไปที่ไหนใช่ไหมเวลามันเจ็บมันก็เนี่ยร่างกายเนี่ยเวลาร่างกายมันเจ็บมันก็แค่เจ็บมันไม่คิดแต่คราวนี้มันเกลียดความเจ็บไหมก็ไม่มีชอบความเจ็บไหมก็ไม่มีอยากได้เจ็บไหมก็ไม่มีหรือไม่อยากได้เจ็บไหมก็ไม่มีสิ่งเหล่านี้ฝ่ายเนี้ยจะเป็นฝ่ายที่ไม่มีกิเลสนะคนไหนก็ตามอยากไม่ให้กิเลสเกิดในตัวเองอยู่กับฝ่ายรูปปัจจุบันเนี้ยไม่มีกิเลสแต่มีทุกข์นะมีทุกข์มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแล้วมีการดับลงเนี่ยเรานั่งภาวนาจริงเขาเลยบอกให้มารู้สึกตัวรู้สึกฝ่ายที่เป็นฝ่ายฝากทางกายก่อนเพื่อจะได้ทำเอาจิตเอาตัวรู้มารู้ฝ่ายนี้เยอะในบรรดาทั้งหมดทั้ง5เรื่องเนี่ยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยเป็นฝ่ายทางร่างกายเป็นฝ่ายรูปที่เขาพูดไปเป็นเกลียดไม่เป็นรักไม่เป็นชังไม่เป็นเลยมีทั้ง5เรื่องแต่เราสนใจไม่สนใจสักเรื่องเราไปสนใจเรื่องข้างในเรื่องข้างในมี2เรื่องกุศลกับอกุศลเถียงกันตลอดในหัวเราอ่ะสังเกตไหมจะทำดีหรือไม่ทำดีเนี่ยอยากจะมาที่ไหนจะมาหรือไม่มาเห็นไหมสมัครไปแล้วเขาบอกว่าสมัครไป40หรือก็20เห็นไหมเหตุผลมันเยอะเลยแหละพอจะมานี่โอ้ยโน่นนี่นั่นเยอะแยะมากไปเถียงกันอยู่ในหัวน่ะเวลาจะทำดีกับทำชั่วเถียงกันไหมไอ้นี่ก็จะเอาไอ้นั่นก็ไม่เอาไอ้นี่ก็จะมาเถียงกันอยู่ในหัวเราน่ะเรียกว่ากุศลและอกุศลเนี่ยมันจะมา2เรื่องนี่แหละแล้ว2เรื่องเนี่ยมันจะมาในรูปของอดีตกับอนาคตดูดีๆสิเวลาเราฝึกอ่ะทุกครั้งที่เรามันคิดขึ้นมาสังเกตดูแต่เรื่องที่มันคิดไม่มีเรื่องปัจจุบันเลยแหละไม่มีเลยตั้งมาเดินดูมาตั้งแต่กี่ปีก็ไม่เคยเห็นเลยเรื่องปัจจุบันเนี่ยไม่มีเลยมันคิดแต่ละเรื่องนี่มันจะเรื่องอดีตกับอนาคตอดีตกับอนาคตอดีตกับอนาคตทั้งนั้นเลยแล้วมันคิดในแง่สองมุมเนี่ยกุศลกับอกุศลมันมีแค่นี้ไปนั่งดูนะโอ้อย่างนี้เองเหรอโอ้มีอย่างนี้เองนะนั่งดูไปดูมันเดี๋ยวแบบไปเวลาจะทำอะไรสักเรื่องหนึ่งอะเรื่องดีกับไม่ดีเนี่ยก็เสียงกันไอ้นี่ก็อย่าไปทำเลยอีนี่ก็เอาหน่อยอีนี่ก็เสียงอีกเอามันไม่ดีนะต้องตีกันอยู่แต่แหละเพราะแพ้ไม่รู้จะเอาไงใครมีแรงมากคนนั้นก็ชนะฝ่ายกุศลมีแรงมากกุศลก็ชนะเลิกไปฝ่ายอกุศลมีแรงมากอกุศลก็ชนะก็เดี๋ยวก็ไปทำตามแล้วก็เลิกไปเห็นดูดีๆนะเพราะมันมี2กลุ่มและกลุ่มเนี้ยคิดเป็นโกรธเป็นเกลียดเป็นรักเป็นโมโหเป็นยึดมั่นถือมั่นเป็นนี่อยู่กลุ่มนี้กลุ่มเนี้ยกลุ่มที่เป็นภายในเนี่ยแล้วมันมีแค่เรื่องเดียวเกิดทางใจทางใจอย่างเดียวเลยถ้าคุณมาภาวนานะคุณไม่สามารถที่จะเอาสภาวะธาตุรู้นะมาแยกเรื่องราวเหล่านี้ได้คุณจะปนจะผสมกันแบบเอเล่เลยคุณจะเอเล่ไหมผสมกันเละเลยอ่ะไม่รู้อะไรเป็นอะไรผสมกันมั่วหมดชีวิตคนเลยมั่วไงมันมั่วเพราะมันผสมกันมั่วเรื่องข้างในไปใส่ข้างนอกเรื่องข้างนอกไปข้างในมั่วไปหมดเลยบางครั้งเนี่ยพอมันจะสู้เรื่องข้างในจะออกมาข้างนอกมันออกมาด้วยวิธีไหนมันจะมามี3วิธี1มันจะยึดใจก่อน2จะออกทางกายวาจา3จะออกทางกาย3ตัวนี้แหละเป็นสะพานออกเรื่องข้างในเนี่ยมันจะออกมาข้างนอกได้มันมี3อันนี่แหละกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมถ้าเราตัดกรรมทั้ง3นี้ได้ปุ๊บจบข้างในเลยนะมันเป็นอะไรก็ช่างมันเป็นเถอะเดี๋ยวก็หายเองอย่าไปทำตามแล้วเดี๋ยวมันจะไม่ค่อยมีกำลังอ่ะยิ่งเราเอากายกรรมวจีกรรมไปให้มันจะมีกำลังทุกครั้งที่เราทำอ่ะเราต้องเติมกำลังให้เขาเติมกำลังให้เขาเติมกำลังให้เขาเขาจะมีกำลังเมื่อเขามีกำลังเขาจะบังคับเราครับให้พฤติกรรมทางกายทำตามอารมณ์ภายใน
ทวาจาพูดทำมันภายในตัวจิตใจมันยึดครองละมันไปบังคับเวลาฉันโกรธคุณต้องโกรธด้วยนะเห็นไหมบังคับเวลาฉันอยากคุณต้องอยากด้วยเนี่ยมันบังคับแต่เดี๋ยวพออยากหายไปเป็นยังไงเราก็สบายสบายตัวรู้เราเลยหายไงเพราะเราไม่มีเราเข้าใจแล้วย่อวิธีปฏิบัติวิธีปฏิบัติทำอย่างไรให้เกิดภาวะสัมผัสสภาวะรู้ให้ได้บ่อยๆอันนี้สำคัญสภาวะรู้จะเกิดที่เราได้บ่อยๆเราจะทำอย่างไรมีวิธีการทำอยู่สองอย่างเอาง่ายๆก่อนแล้วกันตอนนี้เรามีหน้าไหมหน้าเรามีไหมเรามีแก้มไหมมีตาไหมมีคิ้วไหมมีหูไหมมีปากไหมโยมมีนะมีจมูกไหมเนี่ยแต่ถามว่าคุณรู้ว่ามีใช่ไหมแต่คุณเห็นมันไหมเอาไม่เห็นแล้วพูดได้ยังไงว่ามีเห็นไหมเนี่ยดูยังไงก็มองไม่เห็นเนี่ยหูมองไม่ผมยังมองไม่เห็นเลยมึงมีผมไหมเนี่ยมีเราสังเกตไหมเรามีหมดเลยผมเราก็มีหูก็มีตาก็มีคิ้วเนี่ยอยู่ใกล้ตาขนาดไหนบางทีเปลือกตากับหนังตาอยู่ด้วยกันยังมองไม่เห็นเลยเรามีหน้าไม่มีแต่เราเห็นหน้าเราไหมเราไม่เห็นแต่วิธีการที่จะเห็นหน้าเราทำยังไงส่องกระจกส่องกระจกใช่ไหมเพราะนี่หน้าเราใช่ป่ะมันมีอะไรมาสะท้อนกระจกสะท้อนใช่ไหมเรามีหน้าเหมือนเรามีธาตุรู้เรามีหน้าพวกเราเนี่ยเหมือนมีตัวรู้แต่เรายังไม่รู้จักไอ้ตัวรู้เราเองเนี่ยแต่ตัวรู้จะปรากฏตอนไหนปรากฏตอนที่คุณมีอารมณ์อ่ะอารมณ์นั่นแหละคือกระจกส่องอารมณ์นั่นแหละคือกระจกส่องตอนเนี้ยหูได้ยินเสียงอ่ะคุณมีกระจกส่องละคือมีภาวะรู้ไหมนี่แหละอารมณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นเรื่องดีถ้ารู้เขานะแต่อารมณ์ทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องไม่ดีถ้าหลงเขามันจะเพื่อระหว่างรู้กับหลงคุณจะทำยังไงถ้าคุณเอาอารมณ์ทั้งหมดอ่ะเป็นเครื่องมือในส่องฉันรู้นะคุณคิดฉันรู้นะว่าได้ยินฉันรู้นะว่าฉันเห็นฉันรู้ว่าฉันได้กลิ่นฉันรู้นะร่างกายปวดเมื่อยฉันรู้นะร่างกายมันร้อนอย่างเงี้ยฉันรู้นะว่ามันคิดฉันรู้ว่ามันชอบใจไม่ชอบใจอารมณ์ทั้งหมดที่หกเรื่องนั่นแหละเป็นกระจกหกด้านส่องให้เรารู้จักรู้อ่ะเรามีธาตุรู้แล้วที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเห็นไหมเราจะรู้จักธาตุรู้โดยประเด็นแรกง่ายง่ายธรรมดาธรรมดาแต่ไม่ใช่ง่ายเพราะเรามักง่ายถ้าตั้งใจสักนิดหนึ่งโอ้ฉันได้ยินเสียงพอแค่รู้ก็คิดฉันก็แค่รู้ก็คิดพอเราเอาอารมณ์ทั้งหกมาเป็นเครื่องมือกระตุ้นให้เกิดการรู้อารมณ์เพราะมันมีสองด้านหนึ่งกระตุ้นให้เราหลงอารมณ์กระตุ้นให้เรารู้อารมณ์ถ้ากระตุ้นให้หลงคุณก็จะไม่เห็นหน้าตัวเองทั้งที่เห็นหน้าอยู่แต่ก็ไม่เห็นที่ฉันสวยกว่าเนี่ยแล้วต้องแต่งตัวยังไงเนี่ยหน้ายังไงเขียนคิ้วยังเขียนปากมันไม่ได้รู้นั่นแหละมันจะแต่งหน้าแต่ถ้าเรากระตุ้นให้มันรู้นะอ๋อนี่กำลังเห็นหน้าตัวเองเห็นอารมณ์ตัวเองอยู่ตลอดเวลาง่วงมาก็เห็นเคลื่อนไหวมาก็เห็นอันนี้คือประเด็นที่หนึ่งใช้อารมณ์เป็นเครื่องมือยังไม่พอใช้อารมณ์เป็นเครื่องมือแล้วรู้สึกมันไม่ยังไม่ชัดเจนฝึกซ้อมวิธีฝึกซ้อมคือใช้การย้ำคิดย้ำทำนี่ย้ำคิดย้ำทำเราอ่ะจะมาย้ำทำไม่ใช่ย้ำคิดเราจะสอนวิธีการเนี่ยวิธีการให้ย้ำการกระทำไม่ใช่ย้ำการคิดแต่บางครั้งนะมันไม่สนใจก็คิดช่วยได้แต่พอมันทำได้แล้วอย่าใช้ความคิดเพราะคิดจะกลายเป็นเครื่องมือให้เรารู้แต่เราใช้มันจะเป็นเครื่องมือใช้เราต้องรู้จักก่อนว่าย้ำคิดย้ำทำประเด็นแรกก็ตั้งใจทำขึ้นมาย้ำการกระทำเนี่ยสังเกตไหมว่าวิธีการนี้คือให้เราตั้งใจทำการเคลื่อนไหวเอาร่างกายเนี่ยเป็นตัวกระจกส่องร่างกายทั้งหมดเนี่ยโอ้จะเท้าจะหัวเนี่ยเป็นตัวกระจกส่องว่าตอนเนี้ยร่างกายเรานั่งอยู่มันเป็นอะไรบ้างโดยอาศัยการเคลื่อนไหวเป็นตัวหลัก
เลยจึงเป็นที่มาของการทำการเคลื่อนไหวไม่หลับตาลืมตาไม่มีคำพูดไม่เคียงบริกรรมเพราะเราจะย้ำให้รู้การกระทำถ้าเราย้ำคิดแล้วก็บอกหนึ่งสองสามเนี่ยหรือว่าแบบไหวนิ่งไหวนิ่งไหวนิ่งนิ่งที่ย้ำคิดย้ำคิดบวกการกระทำแต่เราจะตัดคำบริกรรมออกหมดเลยให้เหลือแต่การกระทำล้วนๆเพราะจิตทุกดวงมันต้องเรียนรู้ด้วยอาการของอารมณ์นั้นโดยตรงถ้าเรียนรู้ด้วยภาษาเนี่ยมันเข้าไม่ถึงตัวมันหรอกเพราะอย่างตัวอย่างไงโกรธเราเรียนรู้เนี่ยโกรธเนี่ยมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยโกรธเนี่ยมันไม่ดีนะอยู่ตรงนี้แต่เวลาโกรธรู้ไหมนั่นเนี่ยมันไม่ได้รู้อาการตรงๆไงมันมัวแต่คิดว่าโกรธเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่เวลาเจอโกรธจริงๆตัวโกรธจริงๆเกิดขึ้นมันไม่ทันแต่ตอนเนี้ยเราย้ำที่อาการย้ำอาการเคลื่อนไหวเป็นหลักคือการหน้าจะให้เข้าใจตรงนี้ก่อนว่าตอนเนี้ยเราจะทำด้วยสองวิธีหนึ่งวิธีที่เราสร้างรูปแบบภายนอกจำดีๆนะนี่คือรูปแบบภายนอกคือทำด้วยร่างกายใช้ร่างกายทำ14จังหวะกับเดินจงกรมเดี๋ยวจะมีเวลาสอนแต่ตอนนี้ไล่ฟังก่อนทั้งหมดอาจจะไม่ได้สอนเดี๋ยวสอนตอนกลับมาเข้าเจอกันทีหนึ่งก็ได้นะเขาเรียกว่าย้ำด้วยการกระทำใช้14จังหวะเวลาสร้างจังหวะใช้14จังหวะอันนี้ก็เรียกว่าสร้างรูปแบบบางอย่างขึ้นมาเพื่อให้จิตมันย้ำว่าให้รู้ตรงนี้นะให้รู้ตรงนี้ฝึกซ้อมการรู้กายเพราะว่าการเคลื่อนไหวเนี่ยมันตรงเนี้ยถ้าเราเคลื่อนไหวลมหายใจมันเบาเกินแต่อันนี้มันหนักมันชัดมันต้องใช้เจตนาและความตั้งใจสนใจสูงเห็นไหมจะทำผิดจำถูกมันต้องเลือกมันทิ้งไปก่อนมึงเอานี่ก่อนเนี่ยเพื่อมันตั้งใจสูงอันนี้เข้าใจนะกับเดินจงกรมเดินจงกรมก็เดินธรรมดาความยาวใหญ่เกิน8ความยาวใหญ่เกิน15สั้นใหญ่เกิน5เนี่ยทำนะเดี๋ยวจะสอนนะเพราะว่าได้อันนี้จบแค่นี้ก่อนที่แนะนำมาทั้งหมดเนี่ยจำได้ไหมว่าแนะนำอะไรไปบ้างได้แล้วลืมหมดดีมากคือแนะนำเบื้องต้นนี่แนะนำให้รู้จักว่าเนี่ยเรามาจากรู้จักธาตุรู้ในตนกันนะทุกคนมีธาตุรู้ในตนนะเหมือนกับธาตุรู้นี่เหมือนกับพระพุทธเจ้าในเรานี่แหละเราจะปฏิบัติบูชาการเลยบูชาคือให้อารมณ์เป็นเครื่องบูชาเหมือนกับเอาอารมณ์เป็นกระจกส่องให้เรารู้ว่ารู้นี่คืออารมณ์นะรู้ว่ามันคืออารมณ์แบบนี้แล้วเป็นกระจกส่องให้เราแล้วตัวธาตุรู้มีลักษณะอยู่5อย่าง1รับ2รู้3สังเกต4เห็น5ไม่ทำอะไรนี่คือภาวะของธาตุรู้ที่ทุกคนมีอยู่แล้วและธาตุรู้เนี่ยธาตุรู้นี่อาศัยอารมณ์ทั้ง6ใช่ไหมเรื่องบนโลกมีอารมณ์6เรื่องตาหูจมูกรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและก็ความคิดนึกมีอยู่6เรื่องนั่นเองโลกใบนี้มี6เรื่องแตกจาก6เรื่องนี้ไปไม่เกินจากนี้แล้วแล้วก็จะมีตัวธาตุรู้ที่มีตัวรับมีตัวรับคือใครตาหูจมูกลิ้นกายและปัจจัยเป็นตัวรับรับอารมณ์6อารมณ์เนี้ยนะมีตัวรับอยู่แล้วรับเสร็จแล้วมีอะไรต่อมีตัวรู้ใช่ไหมตัวรู้ที่รู้จากว่าที่รู้ทางตาก็เป็นรูปรู้ทางหูก็เป็นเสียงรู้ทางจมูกก็เป็นกลิ่นรู้ทางลิ้นก็เป็นรสรู้ทางกายก็เป็นสิ่งที่สัมผัสรู้ทางใจก็เป็นความคิดนึกนี่พอรู้แล้วย่อๆให้เหลือแค่2กลุ่มพูดง่ายๆ2กลุ่มคือกลุ่มที่1เป็นฝ่ายรูปที่เป็นปัจจุบันเป็นหลักฝ่ายรูปมีอยู่5เรื่องคือตาในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอันเนี้ยจะมีอยู่5เรื่องที่คิดไม่เป็นตัวไม่เป็นเกลียดไม่เป็นรักไม่เป็นชังไม่เป็นกิเลสไม่มีแต่มีทุกข์มีทุกขังอนิจจังอนัตตาอยู่นี่นี่ก็เป็นเรื่องของปัจจุบันเป็นหลักที่บอกว่าแล้วก็แสดงลักษณะมา2ลักษณะคือดีบ้างไม่ดีบ้างนี่เป็นเรื่องปกติร้อนคู่กับเย็นปวดคู่กับไม่ปวดใช่มั้ยเคลียร์คู่กับ
สดชื่นอย่างเงี้ยเขาจะเป็นอย่างนี้บ่อยๆเสียงก็เพราะกับไม่เพราะส่วนภายในมันมีอยู่ทางเดียวคือภายในแล้วมันออกเกิดออกมาเป็นสองลักษณะคือกุศลและอกุศลใช่ป่ะเกิดเรื่องดีก็ได้กุศลก็ได้อกุศลแล้วส่วนใหญ่จะเกิดในรูปของอดีตกับอนาคตเป็นหลักใช่ป่ะข้างในอ่ะมีอดีตอนาคตเป็นหลักทั้งหมดนี้แล้วก็สุดท้ายที่บอกว่าแนะนำเมื่อกี้คืออะไรวิธีการปฏิบัติมีเจตนานำคือทำขึ้นให้รู้สึกกับธรรมชาตินำยังไม่ได้อธิบายทำขึ้นให้รู้สึกก่อนเนี่ยเราสร้างเมื่อกี้เราสร้าง14จังหวะเนี่ยเป็นเรื่องของทางอะไรทางกายใช่ไหมใช้กายเป็นกระจกส่องให้รู้จักเดี๋ยวเราไปเดินนู่นเดินนี่เดินนั่นเวลามันลุกขึ้นยืนเดินนั่งนอนเราก็อาศัยการยืนเดินนั่งนอนเนี่ยเป็นเครื่องมือสอบอ่ะเรากำลังยืนอยู่กำลังเดินอยู่กำลังนั่งอยู่กำลังนอนอยู่หรือไปอาบนะมันมีความเย็นก็รู้สึกความเย็นรู้สึกความสบายรู้สึกอะไรรู้สึกได้หมดอะไรที่เกิดขึ้นในขณะนั้นเวลานั้นคุณก็เอาสิ่งนี้เป็นเครื่องมือนี่แบบธรรมชาตินำมันเกิดเองแล้วเราก็รู้แต่นี่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยเจตนานำสร้างขึ้นมาแล้วเรารู้อันนี้จบแค่นี้ก่อนนะพอเข้าใจนะว่าเรามาปฏิบัติบูชากันโดยบูชาโดยเอาธาตุรู้มารู้กระจกเอากระจกคืออารมณ์ทั้งหมดมาส่องให้เห็นว่าฉันกำลังรู้คุณนะฉันไม่ใช่เป็นอันเดียวกับคุณแล้วฉันจะเริ่มแยกทางกันแล้วคุณเป็นคนแสดงฉันเป็นคนดูฉันมีเวทีมีผู้แสดงและตัวรู้เป็นคนดูอยู่แล้วอยู่กับผู้รู้ให้มากขึ้นไม่ว่าทำอะไรก็ตามนั้นในช่วงนี้ก็พอดีได้เวลาพอดีนะก็ขออนุโมทนากับท่านทั้งหลายที่ได้ตั้งใจขอให้ความตั้งใจเนี้ยเป็นเครื่องปฏิบัติบูชาเราบูชาตัวตนเรามามากพอแล้วมันไม่ได้ดีขึ้นเลยนี่เรามาบูชาพระพุทธเจ้าด้วยกันโดยการปฏิบัติบูชาโดยให้ท่านรู้อารมณ์อารมณ์แบบไหนก็ได้เอามันเป็นแค่เครื่องมือให้เรารู้จักนี่โกรธนี่โลภนี่หลงนี่อยากนี่คิดนี่นึกนะเพราะนั้นขอให้พวกเราอ่ะมีความตั้งใจจนก็ได้ประสบผลสำเร็จได้รู้จักตัวพุทธะในตัวเองและอยู่กับพระพุทธเจ้าในตนเองแล้วก็มีพระพุทธเจ้าในตัวเองเป็นที่พึ่งเป็นสรณะแล้วเราจะปลอดภัยจากโลกจากโกรธจากหลงจากทุกข์จากเพศจากภัยจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงเพราะเรามีความภาคเพียรและพยายามจนกระทั่งได้ประสบผลสำเร็จทุกท่านทุกคนเทอญ